กัมพูภูริภูวดลใช้ชีวิตกับสาวข้างกายรัชนีกลางมุงนอนอยู่บ้านนาเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักสำหรับกัมพูภูริภูวดลและรัชนีสุธิธรรมที่ช่วงหลังทั้งคู่ใช้เวลาว่างจากการทำงานไปกับพกหนองนาที่บ้านสวนในจังหวัดเพชรบุรีและถ่ายทอดขั้นตอนการทำต่างๆลงในช่อง YouTube ซึ่งคุณกัมพูได้ซื้อที่ดินห้าไร่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำมาปรับพื้นที่ขุดคลองสร้างบ้าน ปลูกพืชผักและทำนาล่าลสุดได้เผยชีวิตวันบ้านของทั้งสองคนตามดูกมพูรัชนีนอนบนบ้านมุดมุงกมพูรัชนีที่บ้านสวนบ้านลาด ภายในคลิปเป็นคุณกัมพูกำลังจุดธูปบ,บอกเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับทำการอธิษฐานบอกกล่าวตามประเพณีพอตกค่ำพ่รินก็มาช่วยกางมุง้งให้กับคุณกำพูนอนที่ระเบียงบ้านริมนากางมุ้งสีชมพูได้ยินเสียงแมลงมากมายอากาศเย็นสบายสุดๆทางด้านของคุณรัชนีก็นอนบนห้องนอนซึ่งติดกับระเบียงที่คุณกำพูนอนทางด้านของคุณรัชนีก็กางมุ้งสีชมพูเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายสุดๆเลยทีเดียวซึ่งก็ทำเอาแฟนๆฟินตามคอมเมนต์กันมากมายเช่นถูกต้องแล้วค่ะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยขอให้พ่อแม่มีความสุขสดชื่นและทุกคนในครอบครัวนะคะรวมทั้งคุณรัชนีด้วยดุดญาติสนิทน่ารักมากค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณกําพูน่ารักมากค่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีมากเลยค่ะติดตามตลอดชอบบรรยากาศมากๆลุกทุงเต็มร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ